ผมได้บอกรักเขาบ่อยครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อยากบอกก็คือต้องขอบคุณที่ให้โอกาสผมตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาผมตั้งใจดูแลเขาให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขอบคุณในทุกเรื่องในวันที่เราทะเลาะกันในวันที่เรารักกันเขาอยู่ข้างผมเสมอก็เขารักน้องขอบคุณครับI have for you a great surprise. Oh, you have something in your eyes of power, and I can't deny I love it. There are no limits for us. ขออนุญาตเป็นตัวแทนของเราทั้งสองคนแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณเรวัตอัธัยสัตยพงศ์ครับที่ให้เกียรติกับทางเราแล้วก็ครอบครัวเรามากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับพี่เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทันตแพทย์วสินมหาสารนนท์นะครับที่ได้ขึ้นมาอวยพรให้กับเราในวันนี้ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญของผมเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วก็ทุกๆคนเป็นคนที่สำคัญสำหรับผมมากครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่อย่างนี้ครับทุกคนเป็นคนสำคัญของเราทั้งสองคนครับขอบคุณครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงก็คือฝากให้ทั้งสองนี่ต้องมีสตินะครับว่าทำอะไรต้องมีสติอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเรื่องที่สองนี่ผมคิดว่าต้องรู้จักให้อภัยมันไม่มีใครครับที่ไม่เคยทำความผิดผิดต้องรู้ว่าผิดแต่ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเวลามีปัญหาเวลามีความสุขผมอยากจะให้ว่าอย่าทิ้งกันสุขก็ขอให้สุขด้วยกันทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ร่วมกันเดินไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดนิดหน่อยสำหรับพี่บอกน้องก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเกิดมีปากมีเสียงหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ลงรอยหรือรู้สึกที่ขัดใจกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องยึดไว้มากๆก็คือในเรื่องของคำพูดคือพูดจาด้วยกันดีๆอ่ะถึงแม้ว่าเราจะโกรธเราจะโมโหก็ตามนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ได้รับการสั่งสอนมาตอนที่ผมแต่งงานเหมือนกันนะครับก็เลยฝากผ่านมาให้น้องแล้วกันแม่ดีใจมากที่มีลูกสาวคนนี้เกิดมาเป็นลูกของแม่ต้นโอไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็ตระกูลของเราวันนี้แม่ก็ดีใจที่มีพี่นายเข้ามาดูแลแล้วก็แม่ก็ฝากนิดนึงว่าแม่รักลูกของแม่อย่างไรรักเท่าฟ้ายังไงรักเหมือนเดิมยังไงแม่ก็ขอให้พี่นายไม่ต้องรักลูกของแม่เท่าฟ้าแต่แม่ขอให้รักเท่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะแม่ได้ลูกสาวเพิ่มมาอีก1คนแล้วก็แม่สัญญานะว่าแม่จะดูแลน้องให้เหมือนลูกแม่คนหนึ่งรักพี่นายยังไงดูแลพี่นายไงก็จะดูแลน้องให้เหมือนลูกของแม่คนหนึ่งรักลูกนะคะตัวเล็กไวๆแต่ว่าพักก่อนให้เรียนได้จบก่อนนะคะแล้วก็จะอยู่ดูการเติบโตของทั้งคู่ตลอดไปค่ะทุกครั้งที่เห็นเขาไปไหนมาไหนได้กันเราก็จะแอบยิ้มตลอดเพราะว่าสองคนเนี้ยเขาเคมีแต่คู่กันอยู่แล้วอยากให้น้องทั้งคู่รักกันนานๆนะครับแล้วนายอย่าดื้ออย่าเซินนะครับ